ผอิญผมเป็นพี่ใหญ่อย่างน้อยๆต้องไม่เห็นแก่ตัวผมว่ามนุษย์เนี่ยมีสัญชาตญาณที่อยากจะรู้รากเหง้าที่มาของบรรพบุรุษความรู้สึกอย่างนี้ส่งให้ผมได้ไปเป็นนายกสมาคมไหหนำส่วนตัวตำแหน่งเป็นประธานบริษัททำธุรกิจปูนฉาบผสมเสร็จหรือที่เราเรียกว่ามอต้าบริษัทไวคาวธุรกิจอื่นๆรวมกันเรียกว่าเดอะคาวกรุ๊ปคลาวด์ที่แปลว่าเมฆสีขาวสืบเนื่องมาจากสายเลือดชาวไหหลำตระกูลฮุนหรือหยุนในสำเนียงจีนกลางซึ่งแปลว่าก้อนเมฆเช่นเดียวกันสมาชิกในบ้านมานะบากบั่นทำมาหากินช่วยกันก่อร่างสร้างธุรกิจคิดค้นสินค้าใหม่ๆปล่อยออกสู่ตลาดตั้งแต่ร้านทำไดนาโมโรงงานฟอกกางเกงยีนจนถึงสิงห์มอต้าปูนสดที่แข็งแรงกว่าตั้งแต่ปูนใหญ่ๆเขายังไม่สนใจที่จะทำพวกปูนมอต้าในสมัยนั้นเป็นปูนฉาบสำเร็จรูปแต่ของเราเนี่ยก็ผสมเสร็จในถุงเดียวกันคนที่ใช้เนี่ยก็เอาไปเติมน้ำอย่างเดียวก็ฉาบได้เลยของผมในระยะแรกเนี่ยทำเป็น OEM ซะเป็นส่วนใหญ่ถ้าเป็นของเราเนี่ยจะใช้เป็นรูปสิงผมเพิ่งมาเริ่มทำตลาดจริงๆเมื่อประมาณปี60ละมั้งถือเป็นโรงงานปูนชั้นนำในประเทศไทยที่ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาสินค้าตอบโจทย์การใช้งานที่ครอบคลุมธุรกิจก่อสร้างทุกประเภทเนื่องจากผมเป็นแบบกงสีและมีน้องชายผมคนหนึ่งชื่อปีชาเขาขยันแล้วก็ชอบคิดค้นปีชานี่เขาจะไม่ค่อยยุ่งเรื่องการเงินเลยทั้งนั้นแกชอบของแกขอให้ได้ทำแต่ผมเนี่ยส่วนใหญ่จะดูแลเรื่องการเงินการบริหารนอกจากไอ้เรื่องปูก็มีน้องปีชาคือคุณสุชาติเนี่ยก็ยังช่วยดูไอ้เรื่องธุรกิจน้ำมันเผอิญผมเป็นพี่ใหญ่อย่างน้อยๆต้องไม่เห็นแก่ตัวไม่คิดจะเอาคนเดียวส่วนใหญ่เนี่ยจุดอ่อนของสังคมของคนที่เป็นกงสีเนี่ยใครมีโอกาสมากก็จะเอามากกว่าพี่น้องคนอื่นๆนี่ทุกวันนี้ผมมีกฎนะผมให้พี่น้องทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นน้องคุณจะเป็นอะไรเนี่ยให้เท่ากันหมดเพราะผมให้ความยุติธรรมจริงๆแล้วเราก็รักกันพื้นฐานจริงๆต้องรักกันซะก่อนละจะมาอย่างผมกับสุชาตินี่ห่างกัน13 14ปีรอบนึงอ่ะคุณแม่ผมมีลูกกัน9คนสมัยก่อนคนก็มีลูกกันเยอะนั่นแหละกว่าครึ่งหนึ่งของเส้นทางชีวิตอันโดดเด่นของคุณณฐีเมฆรุ่งโรจน์คือการเสียสละทำงานรับใช้สังคมส่วนรวมหนึ่งในความภาคภูมิใจสูงสุดคือการอาสาทำหน้าที่หัวเรือใหญ่ให้ตระกูลคุณอนุสรมูลนิธิยืมเงินกว่า10ล้านบาทเพื่อซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคารแห่งใหม่ที่มีความสง่างามและกว้างขวางเป็นศูนย์รวมใจของลูกหลานสมาชิกตระกูลฮุนเชื้อสายไหหลำทุกคนส่วนใหญ่นายกสมาคมคุณก็รู้นี่ไม่ว่าทุกสมาคมก็ต้องเสียสละหน่อยเรื่องค่าบำรุงมั่งค่าอะไรมั่งในงานสังคมต้องเป็นออกรับหน้าอะไรเงี้ยก็พอมีดำริที่จะย้ายมูลนิธิตระกูลฮุนผมก็ดูที่ดินตรงนี้ซึ่งเดิมทีเนี่ยทั้งเรามาถมเสร็จจะประมาณ38ล้านเรามีเงินอยู่แค่4ล้านเองเอ๊ะเราจะโอนเงินกับเขาได้ยังไงเราก็ให้คนในตระกูลบอกให้ยืมมาก่อนดิพอเริ่มลงมือสร้างเนี่ยก็มีคนใบจากเพราะเขาเห็นเราทำจริงเพราะไม่มีใครเชื่อว่าเราจะทำไอ้อย่างนี้ในรอบร้อยปีก็คงยังจะหาคนทำลำบากนะยังต่ำๆที่สุด50ปีก็คงไม่มีใครมาทำได้ผมว่ามนุษย์เนี่ยมีสัญชาตญาณที่อยากจะรู้รากเหง้าที่มาของบรรพบุรุษมาจากมณฑลอะไรเป็นมาอย่างไรตรงนี้มันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่บรรยายลำบากเอ๊ะทำไมเราอยากไปทำงานให้สังคมความรู้สึกอย่างนี้ส่งให้ผมได้ไปเป็นนายกสมาคมไหหนำไม่ว่าจะเป็นการค้าไทยไหหลำหรือสมาคมไหหนำแห่งประเทศไทยเนี่ยเขามีภารกิจที่จะต้องทำเพื่อสังคมอยู่แล้วในการที่จะให้สมาคมร่ำรวยหรือมีเงินมีทองเนี่ยต้องอย่าถือว่าเป็นภารกิจหลักทุกวันนี้คุณก็มีเงินที่จะทำกิจกรรมต่างๆกิจกรรมต่างๆของสมาคมไหหลำเนี่ยมีการที่จะไปเชื่อมส
ความสัมพันธ์กับสังคมไหลำก็จะมีภาคเหนือมั่งภาคใต้ปีละ2ครั้งแล้วก็เกี่ยวกับพวกศาลเจ้าอะไรในสังคมไหลำเนี่ยเราสมาคมไหลำก็ให้ความร่วมมือก็ทำให้กับสังคมชาวไหลำให้สังคมอยู่ดี